สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อเพจ Facebook นะครับนะเปลี่ยนชื่อแฟนเพจนะครับนะสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนนะครับมันมีเทคนิคอยู่ว่าจะเปลี่ยนยังไงให้ได้ชัวร์ 100% นะครับนะอย่าช้าเลยนะครับก็ให้เข้า Facebook ได้เลยนะครับเปิดเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ขึ้นมานะครับเบราว์เซอร์ Chrome หรือ Firefox หรืออะไรก็ได้นะครับนะที่ท่านใช้เปิดขึ้นมาเลยนะครับอย่างผมใช้ Chrome ในการเข้ามาแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้ปุ่มนี้เลยคลิกไปแล้วให้มาเลือกที่จัดการเพจคลิกที่จัดการเพจเรียบร้อยนะครับเลือกเพจที่เราต้องการจะแก้ไขนะครับผมจะเลือกเพจตรงนี้นะครับจะแก้ไขก็คลิกเข้าไปที่เพจเลยเมื่อคลิกเข้าไปแล้วให้มาดูเมนูด้านข้างนี้นะครับเลือกที่เกี่ยวกับนะครับบางทีมันจะอยู่ตรงนี้นะบางทีมันก็เปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่ด้านล่างๆนะครับดูดีๆนะครับนะเลือกที่เกี่ยวกับเลือกแล้วนะครับนะตรงหน้าส่วนเกี่ยวกับนี้นะครับนะให้มาดูตรงนี้ชื่อนะครับนะชื่อตรงนี้เปลี่ยนผมจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับนะเปลี่ยนคำท้ายอย่างเดียวนะถ้าเราจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับนะดูตรงนี้นะว่าภาพผมลบทั้งหมดเลยตัดออกไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ชื่อใหม่ลงไปเงี้ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับนะเราจะเปลี่ยนได้ทีละครึ่งนะครับนะอย่างของผมจะเปลี่ยนแค่ครึ่งหลังนะครับผมก็ใส่ไปว่าผมจะตั้งชื่อว่าครูดอนสอน IT แบบนี้นะครับนะครูดอนสอน IT นะครับแค่คำหลังนะครับนะอยากจะเปลี่ยนคำส่วนหลังแบบผมหรืออยากจะเปลี่ยนใส่ด้านหน้าเข้าไปนะครับนะยังไงก็ต้องมีของเดิมอยู่ครึ่งนึงนะถ้าไม่มีของเดิมอยู่เลยเนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับลองดูนะครับถ้ามีปัญหาอะไรลองสอบถามผมได้ให้ผมดูให้ได้นะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าจะเปลี่ยนยังไงแต่เวลาเปลี่ยนนะครับถ้าของใครที่จะต้องเปลี่ยนทั้งหมดอะไรเงี้ยมันจะต้องเปลี่ยนก่อนครึ่งนึงแล้วก็มาเปลี่ยนอีกทีอีกครึ่งนึงนะครับภายในเวลา7วันนะครับนะจากการเปลี่ยนครั้งแรกนะตอนนี้ผมก็เอาตามนี้เลยนะครับผมก็เลือกที่ดำเนินการต่อนะเสร็จแล้วก็ตัวนี้ Facebook ก็จะบอกว่ายืนยันคำขอเปลี่ยนชื่อนะครับนะจากชื่อเดิมครูดอนสอนเที่ยวเป็นครูดอนสอนไอทีนะครับนะจะพิจารณาอาจจะใช้เวลาถึง3วันแต่ไม่ถึงหรอกครับนะใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนอีกชื่ออีกนะต้องรออีก7วันนะครับตามนี้นะครับนะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับให้คลิกส่งคำขอเปลี่ยนแปลงปุ่มนี้เลยคลิกเรียบร้อยแล้วนะก็ Facebook มันจะพิจารณาเปลี่ยนชื่อให้เรานะครับแล้วเดี๋ยวมันจะแจ้งแล้วว่าเปลี่ยนได้หรือไม่ได้นะครับคลิกตกลงไปรอสักครู่หนึ่งนะครับนะท่านเนี่ยแจ้งเรียบร้อยแล้วคำขอเปลี่ยนชื่อเพจของคุณได้รับอนุมัติแล้วนะครับนะทันทีทันใดด่วนเลยเปลี่ยนละทีนี้เพจของผมนะครับใช้เวลาไม่กี่วิเองนะครับก็เปลี่ยนชื่อเพจได้ละนะเมื่อเปลี่ยนชื่อเพจเสร็จแล้วนะครับนะอีกอันนึงก็คือต้องเปลี่ยน ID เพจตรงนี้เข้าไปที่เกี่ยวกับเหมือนเดิมนะครับนะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยของใครจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับนะเอาผมจะเปลี่ยนแก้ไขตรงนี้นะครับนะคลิกที่แก้ไขเอาตรงนี้นะตรงชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะครับนะจะเป็นเหมือน ID ของเพจนะครับแก้ไขแล้วก็ผมจะเปลี่ยนด้านท้ายเป็นอูดอน IT ไปเลยภาษาอีกอ่ะดูภาษาตรวจสอบคำให้ถูกต้องนะครับนะถ้าได้ตามนี้มันจะเป็นมีเครื่องหมายถูกสีเขียวขึ้นให้ตรงนี้นะนี้นะครับมีเครื่องหมายถูกขึ้นให้แต่ถ้ามันผิดมันก็จะขึ้นกากบาทเงี้ยชื่อไปซ้ำหรืออะไรเงี้ยตรงนี้มันจะซ้ำไม่ได้นะครับนะถ้าโอเคแล้วก็ให้คลิกสร้างชื่อผู้ใช้เลยเพียงเท่านี้นะครับเป็นอันเปลี่ยนชื่อเสร็จสิ้นนะครับง่ายๆนะครับเปลี่ยนชื่อเพจได้ 100% แน่นอนนะครับนะถ้าติดปัญหาอะไรทักถามผมมาได้นะครับยินดีให้คำแนะนำคำปรึกษานะครับนะเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับนะสวัสดีครับ